พี่น้องจะมาค้าบังหุดตักอีกพักอีกชนิดนึงพี่น้องนี่คือพักเสียนฝรั่งจ้ะมีลักษณะใบเขาพี่น้องจ้ะนี่เป็นรูปหัวใจนี่เป็นลายๆแบบนี้พี่น้องนี่ค่ะเอิ้นพักเสียนฝรั่งพี่น้องนี่ดอกบางก็มีสีขาวนี่กำลังแสบไว้จังนี่พักเสียนฝรั่งอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยมักเก็บไปกินนะพี่น้องนี่จ้ะพักยอดนิยมพี่น้องเอาไปผัดสมพักแน่จ้ะนี่พี่น้องจ้านี่แซ่บจ้ะกินดมกินกะคล้ายๆพักเสียนบั่นเฮาเลยจ้ะพี่น้องจ้ากินเป็นเอกลักษณ์ผักอันนี้พี่น้องดอกสีขาวด้วยจ้านี่จ้ะนี่พักเสียนฝรั่งพี่น้องกำลังขาวๆอวบๆเลยจ้ะนี่พักอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยหมักเก็บไปกินนะจ้ะยอดนิยมกันจ้ะพี่น้องจ้ะชีวิตต่างแดนกินเหมือนพักเสียนบ้านเฮาเลยจ้ะบะใบสิบ่เหมือนกันจ้ะพี่น้องนี่จ้าอีกพักอีกชนิดหนึ่งแซ่บเด้อจ้ะขั้นสมพักแซ่บมันอ่อนแบบนี้จ้ะช่วงนี้กำลังออกหลายเด้อพี่น้องจ้านี่จ้ะนี่เบื้องลักษณะของเขาด้วยจ้านี่จ้าใบเป็นรูปหัวใจร้ายๆแบบนี้จ้ะพี่น้องดอกเป็นสีขาวคือผักเสียนบ้านเฮาจ้ะผู้ใดสิกินยังกับเขาไปหาในคู่เกินให้แน่ใจก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวจะเขียนซื้อไว้ให้เบิ่งด้วยจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะนี่แหละผักอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยมักกินกันจ้ะพี่น้องขั้นสมผักแซ่บจ้ะการันตีจ้ะกินทุกปีนี่จ้าญาเอ็นยีอยู่ประเทศเยอรมันเด้อจ้านี่จ้ะนี่คือญาเอ็นยีตัวเมียจ้ะพี่น้องดูลักษณะของเขาเด้อจ้ะสิเป็นคล้ายรูปหัวใจพี่น้องมีเส้นเอ็นจ้ะนี่คือญาเอ็นยีตัวเมียจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะเขาอยู่นี่เขาเป็นบ้านเฮาก็เอิ้นพักน้ำเนาะพี่น้องนี่อันนี้ยาเอ็นยืดตัวเมียจ้ะบ้านเฮาเอิ้นพักน้ำอยู่นี่เขาก็นิยมเอาไปเฮ็ดแทนใบน้ำยาน้ำพี่น้องจ้ะอันนี้จ้ะยาเอ็นยืดลักษณะเป็นรูปหัวใจเป็นข้างหลังก็เป็นเส้นๆแบบนี้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะยาเอ็นยืดเขาประเทศเยอรมันนะพี่น้องต่างแดนนี่จ้ะยาเอ็นยืดตัวเมียนี่กินดิบก็ได้ด้วยจ้ะถ้าต้องกินอ่อนๆก็กินหยอดอ่อนๆแบบนี้จ้ะพี่น้องเบิ่งวิธีเบิ่งยาเอ็นยืดตัวเมียเป็นยังไงเวลาเฮาดึงออกมันก็จะเป็นเส้นเอ็นแบบนี้จ้ะพี่น้องจ้ะเป็นเส้นแบบนี้ได้จ้ะเอ็นดึงออกมานี่จ้ะเป็นยาเอ็นยืดยาเอ็นเนี่ยเป็นยาเย็นนะพี่น้องความดันสูงสรรพคุณไข่ใบหญ้านั่งบ้านเฮาได้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่โตเมียนี่กินยอดอ่อนกินดิบได้จ้ะแซ่บได้จ้ะพี่น้องออกมันๆจ้ะนี่คือยาชนิดนึงที่กินได้นะพี่น้องจ้าฟังหูจากอีกพักอีกชนิดนึงที่กินได้นะพี่น้องจ้ะค่ะเอิ้นยาฟันสิงโตจ้ะนี่จ้ะลักษณะใบของเขาพี่น้องนี่จ้ะสิเป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่รสชาติที่ขมจ้ะสิเป็นกอๆนะพี่น้องดอกบานเขาสิมีลักษณะแบบนี้จ้ะท้ายดอกเขาสิมีนี่จ้ะมียางนำน้มออกมาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้เอายางเขานี่ไปจุ่มกับหูใจเด้อพี่น้องจ้ะนี่จ้ะยาก็สิออกมานี่ดอกของเขาพี่น้องต้มแทนผักชีเล็กนี่แซ่บพี่น้องสุดยอดได้จ้ะนี่จ้ะฟันต้นฟันสิงโตเนาะพี่น้องเนาะมีวิตามินซีสูงคือกันจ้ะเป็นยาระบายอ่อนๆนี่ผู้ใดท้องอืดท้องเฟ้อสามารถกินได้พี่ล่ะกินได้ทั้งหากทั้งใบทั้งดอกพี่น้องดอกนี่เขาจะประเภทช้าจ้ะพี่น้องจ้ะดอกเหลืองๆนี่จ้ะหรือไปเฮ็ดน้ำผึ้งก็ได้จ้ะโอ้ยมาหน่อย
มื่อน้อยอยากเข้ากล้องพี่เจ้าจ้ะนี่จ้ะนี่ดอกฟันสิงโตเป็นยังสิพี่น้องเห็ดช้าดื่มแก้ไข่แก้วัดได้จ้ะนี่สารพัดประโยชน์พี่น้องพักนี่พักนี่ขอนำเสนอแซ่บจ้ะแกงแทนผักขี้เล็กสุดยอดเลยจ้ะมีประโยชน์พร้อมพี่น้องนี่จ้ะมาเบิ่งดอกตูมของเขานี่บานเป็นสีแล้วพี่น้องนี่ลักษณะดอกตูมของเขาพี่น้องจ้ะนี่จ้ะนี่ดอกตูมนี่ก็เอาไปแกงกับแซ่บจ้ะแกงแทนผักขี้เล็กนี่จ้ะนี่กินตลอดปีนึงมีเทียนนึงพี่น้องจ้ะนี่ฟันสิงโตนี่อีกผักชนิดนึงพี่น้องจ้ะนี่จ้ะก็เอิ้นผักติ่วฝรั่งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะผักติ่วฝรั่งนี่ล้อมต้นสิเป็นเหลี่ยมๆจ้ะใบคือใบพายพี่น้องจ้ะรสชาติสิเปรี้ยวนี่จ้ะคนไทยหมักเอาไปแกงไส้น้องใหม่พี่น้องนี่จ้ะนี่ต้นค่อยออกแดงๆดอกค่อยออกแดงๆแบบนี้จ้ะนี่รสชาติเปรี้ยวพี่น้องกินดิบก็ได้จ้ะนี่นะกินดิบก็ได้ดอกมันก็กินได้พี่น้องเนี่ยเอาไปแกงน้ำใหม่ใส่แกงน้ำใหม่นี่จ้ะเปรี้ยวคือผักติ่วเลยจ้ะเอิ้นผักติ่วฝรั่งนะพี่น้องจ้านี่มาเบิ่งดอกของเขาพี่น้องจ้าลักษณะดอกมีอวบพันดอกออกแดงๆจ้ะกินดิบกับแซ่บจ้ะพี่น้องกินดิบออกเปรี้ยวๆมันๆจ้ะใบก็สีแหลมๆแบบนี้แล้วพี่น้องจ้านี่จริงกับตำบูฮ่วงกับแซ่บแล้วจ้ะกินดิบนี่อีกพักอีกชนิดหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องที่คนไทยต่างแดงเขามักกินกันจ้ะพี่น้องนี่เขาเอิ้นต้นผักบุ้งฝรั่งพี่น้องจ้ะนี่ก็ขึ้นเต็มแล้วจ้ะรสชาติเปรี้ยวนะพี่น้องเขานิยมไปเห็ดแกงสมมุติโตแกงเทพโพพี่น้องจ้ะเรามาเบิ่งลักษณะผักบุ้งกันนะพี่น้องนี่ให้มาเบิ่งผักที่ยอดนิยมที่เขาชอบกินกันนะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะนี่ลำต้นเขาสีออกเป็นแดงๆลักษณะใบพี่น้องจ้ะนี่ก็เอิ้นผักบุ้งฝรั่งนะพี่น้องต้นเขาก็สีกว้างๆเป็นกว้างๆแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ผักที่เขานิยมกินกันนะพี่น้องจ้านี่ผักบุ้งฝรั่งเราอ่อนๆเลยจ้ะพี่น้องคลิปนี้ให้มาเบิ่งผักที่เขานิยมกินกันนะพี่น้องจ้านี่จ้ะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องผู้ใดสิกินหรือสิยังก็เข้าไปศึกษาก่อนได้จ้านี่จ้ะเดี๋ยวภาษาอังกฤษภาษาดอกจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วพี่น้องผักที่คนไทยนิยมผักบุ้งฝรั่งนี่ต้องกินตอนอ่อนๆแล้วพี่น้องจ้ะนี่จ้ะต้องกินตอนที่ค้อนอ่อนแล้วอ่อนๆกำลังขึ้นไม่จ้ะแกแล้วเขาสิบนนิยมกินกันได้จ้ะพี่น้องอีกผักชนิดหนึ่งพี่น้องจ๋านี่ผักยอดนิยมค่ะจ้ะนี่คือผักผักชีหลอมด้วยจ้ะพี่น้องผักชีหลอมลักษณะของเขามาเบิ่งด้วยพี่น้องว่าผักชีหลอมนี่เป็นจังไดที่เขาเก็บกินกันนะจ้ะนี่จ้ะโคนของเขาสิออกสีแดงๆลำต้นเขาสิเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะเบิ่งใบของเขาฟังนี่ลักษณะของเขานะพี่น้องมี3แฉกจ้ะแฉกแรกก็สิมี3ใบนี่จ้ะแฉกที่2ก็สิมี2ใบจ้ะพี่น้องผักชีหลอมนี่ต้องเก็บตอนอ่อนๆเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าต้องเก็บอ่อนๆอ่อนๆเท่านั้นสิแซ่บนะจ้ะนี่ต้องเก็บแบบนี้
ใบเขาก็สี่เหลี่ยมเหลี่ยมเงาเงาแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะต้องเก็บตอนอ่อนๆได้จ้ะแก่แล้วเขาบ่กินกันได้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะต้องเก็บตอนอ่อนๆนี่จ้ะแล้วก็ต้องเก็บจากไกลจากถนนหนทางนะพี่น้องอยู่เมืองนี่ขี่ม้งขี่ม้าหลายพี่น้องต้องเก็บจากถนนหนทางนี่จ้ะมาเบิ่งกันต้องเก็บอ่อนๆได้จ้ะตอนอ่อนๆได้จ้าพี่น้องอย่าเก็บตอนเก็บตอนแก่เราบ่แสบได้จ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะผักที่คนไทยนิยมกินกันนะพี่น้องในชีวิตในต่างแดนจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะเขาสิมีคู่แฝดที่เด้อพี่น้องผู้ใดเก็บกินก็ต้องเบิ่งดีๆกันเด้อจ้าเข้าไปศึกษาก่อนเด้อจ้ะก่อนสิเก็บกินเด้อพี่น้องจ้ะมันสิมีคู่เหมือนดีเด้อจ้ะนี่จ้ะลำต้นเขาจะออกแดงๆแบบนี้จ้ะพี่น้องผักชีดำตอนยังบ่สุกกินเขาสิคือลำไอ้บักฮวงอ่ะพี่น้องดมเบิ่งเด้อพี่น้องกินสิคือลำบักฮวงบ้านเฮาจ้ะแต่ว่าลวกแล้วสิบ่มีกินได้จ้ะพี่น้องสรรพคุณทางยาสุดยอดได้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่จะผักชีล้อมเนาะนี่จะลำต้นสีออกแดงๆใบสิเป็นแบบนี้เด้อจ้านี่จ้าใบเหลี่ยมๆเงาๆพี่น้องยอดแรกสิมี3ใบก้านที่2ที่3สิมี2ใบจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะเงาๆแบบนี้เขามีคู่แฝดเด้อจ้าผู้ใดเก็บกิ่งก็เข้าไปศึกษาก่อนเด้อจ้าพี่น้องนี่คือผักชีร้อมนี่จ้ะต้องเก็บตอนอ่อนๆจ้านี่เป็นยาแก้ไอหรือว่าแก้ไข่แก้วัดพี่น้องความขอบคุณมากมายจ้ะพี่น้องจ้ะเข้าเบิ่งเข้าไปในเบิ่งในคู่เกินเบิ่งได้จ้ะพี่น้องอาสิบอกเพิ่นเบิดสรรพคุณของเขาเด้อพี่น้องจ้ะจ้าพี่น้องนี่มะฮู้จ้าอีกผักอีกชนิดนึงเสียนี่ผักนี่สุดยอดเลยจ้านี่เขาเอิ่นตําแหน่ฝรั่งพี่น้องนี่ใบของเขามีสรรพคุณทางยาอย่างหลายเลยจ้าแต่ว่าตอนเก็บมันสิคั่นจักหน่อยแต่พี่น้องมันสิต่อเจ็บสิปวดจักหน่อยแต่ตอนไปกินนี่สิแซ่บลวกกินกับน้ําจิ้มสุดยอดเลยจ้ามีวิตามินซีวิตามินเอย่างสูงเลยพี่น้องจ้านี่นี่สุดยอดของผักเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่สังเกตได้พี่น้องเฮาจับปั๊บนี่สิคั่นเลยจ้ะสิตอดเฮาเลยแต่พอเฮาไปล้างน้ําเย็นใบสิความคั่นสิหายไปพี่น้องนี่สุดยอดเลยจ้ะทั้งแสบทั้งสรรพคุณทางยาหลายพี่น้องจ้านี่จ้ะนี่เอิ่นตําแหน่ฝรั่งนะพี่น้องนี่ตอนเก็บกินต้องเก็บตอนอ่อนๆเด้อจ้ะพี่น้องช่วงนี้กําลังหลายจ้ะกําลังอ่อนๆอยู่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะสรรพคุณทางยาสุดยอดเลยจ้ะนี่วิตามินซีสูงถ้าส่วนตัวเรามักกินจ้ะพี่น้องแซ่บแต่ตอนเก็บสิทรมานจักหน่อยมันสิคั่นพี่น้องเจ็บปวดมากเลยจ้ะมันสิตอดเฮาจะกินแซ่บจ้ะแต่สำหรับคนท้องบ่สมควรกินได้จ้ะพี่น้องจ๋าผักอันนี้คนต่างคันหรือคนที่กําลังให้นมลูกบ่สมควรกินผักอันนี้ได้จ้านี่จะผักอีกชนิดนึงที่แซ่บที่แนะนํานะจ๊ะนี่จ้ะพี่น้องอีกผักอีกชนิดนิดนึงที่กินได้ได้พี่น้องนี่จ้ะนี่เอิ้นไฟโยบีดโอตําแหน่อยู่ไก่เถอะพี่น้องจ๋าคันคันอ้อยคันนี่ดีพี่น้องนี่จ้ะเขาเอิ้นต้นไฟโยบีดพี่น้องนี่จ้ะนี่ลักษณะไฟโยบีดพี่น้องสิเป็นแบบนี้จ้ะเป็นใบเขาสิมัดกองกันอยู่ยุกจังสี่เด้อจ้ะไฟโยบีดนี่มีแฝดเด้อพี่น้องจ้ะตอนเก็บต้องศึกษาให้ดีๆเด้อจ้ะไฟโยบีดนี่ก็แซ่บนะจ้ะ
กำลังอ่อนๆเลยพี่แสงนี่จ้ะมันก็คือรวมกับผัดตำผัดตำแหน่พี่น้องจากขั้นนี่จ้ะกำลังขึ้นเลยจ้ะลำต้นของเขาไฟโอบีสิเป็นยังสี่แล้วพี่น้องนี่จ้ะนี่ใบเขาสิจุ่มๆยุบปลายแบบนี้จ้ะกำลังขึ้นไหมพี่น้องต้นไฟโอบิดพี่น้องผู้ใดเก็บไปกินต้องระวังเด้อจ้านี่สิบ่มีขนเด้อจ้าพี่น้องไฟโอบิดถ้ามีขนนี่กินบ่ได้เด้อจ้าไฟโอบิดไปกินพี่น้องเด้อพี่น้องมันยังขึ้นบ่หลายจ้าพี่น้องต้องรอจักหน่อยเจ้ามันนี่ให้มาเบิ่งนี่จ้ะลักษณะไฟโอบีดพี่น้องที่กินได้ด้วยจ้ะลำต้นสีบ่มีขนด้วยจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะอีกแฝดเขาสีมีขนแต่ลำต้นสีมีขนด้วยจ้ะแล้วยอดของเขาสีว่าเป็นแบบนี้ด้วยจ้ะยอดปลายเขาสีแตกออกจากกันนี่จ้ะ